นี่นะครับหลังจากเราจัดไม้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นขั้นตอนต่อไปนะครับนี่พอเราจัดไม้เสร็จแล้วข้างบนนะครับก็ใช้ไม้แผ่นนะครับปูเพื่อไม่ให้ขี้เถ้าขี้เลื่อยของเรานะครับตกลงไปแล้วก็ทําการปิดข้างด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะขี้ถ่านหรือว่าขี้เลื่อยนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับผมโอเคลืมไปเลยนะมันเลยพี่น้องเหรอนี่เวอร์อันนี้เวอร์ไปไม่ได้เวอร์ถึงมีใส่ไหนนี่เดียวโอ้เดียวใจเย็นใจรำเรามาจ้าเร็วมาจ้าเสร็จแล้วทีนี้พอกั้นข้างเสร็จก็เอาไม้มาวางนะครับปิดไม่ให้ขี้เลื่อยหล่นลงไปนะครับเพื่อเป็นชั้นอย่างนี้มาดูใกล้มาถ่ายใกล้ๆนี่นะนี่คือไม้ของเราอยู่แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝานี้แล้วก็ใส่ขี้เลื่อยขึ้นมาจนเต็มเลยนะครับแล้วก็ถมปิดบนไปเลยเหมือนกองนู้นนะเดี๋ยวตายก่อนตัวตังเช็ดคนจ้ะมันได้ดำหายเลยมีคิดเหลืออยู่ในเดวันหลุดลบไปอีกหลุดลบไปอันนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมมันกระจายไปเรื่อยกินไปเรื่อยเอาเนาะไปเลยพอติดเลยดิดูไปเลยรุนได้อย่าเดี๋ยวกัดนะมันแน่เอาเอาปิดต้มมันจะปิดปากมันนะติดต่อละท่อระบายอากาศข้างล่างจะมีอยู่แล้วใช่ไหมในคลิปอ่ะที่ว่าเราวางไม่ให้ไม้มันถึงดินเนี่ยอันนี้มันจะไปอยู่ข้างใต้นั้นแหละอีกทีนึงตรงมวลรัดนะตัดที่เตาขึ้นใช่ไหมอันนี้ตัดที่เตาขึ้นมาที่เคยปั๊มเออที่เคยปั๊มเลยไปรอว่าโต๊ะมันเก็บโต
ขามันเย็ดตึงเราจ่ายกี่เหลือได้เต็มตีไปนะกี่เหลือนะยุบขึ้นไปบนเลยยังเออจ้าไปเลยจ้าไปเลยเออกระวายดีเราตังเอาดีว่าจะจ้ามันกูมันปานจึงมันไหลเดียวต้องเตะต้องเตะลองกับพี่ต้นเนาะบอกว่าถ้าร้านมาพิษอันไหนร้านเหลาเลยพิษพี่ด้วยนี่ดูมันเด่นแม่นเลยแม่นเลยเต็มแม่นเลยนี่นะมั้ยนะครับเออได้แล้วเดี๋ยวเราต้องทำการจับคือได้ยังอ๋อแต่ว่าจะว่าไม่ต่อยไปเลยดิมันก็น้อยอย่างสมมุติจะขนาดต่อยน้อยๆจ้ะอย่าทำให้ไกลกันเม็ดมันได้ฮบแล้วแล้วกันเดี๋ยวถ้าให้ปิดก่อนเลยพอปิดแล้วทีนี้ควันมันจะน้อยเนี่ยนี่กลางกลางนี้ไม่แม่นตีนอ๋อตรงนั้นตรงนั้นเป็นบ้านตรงนี้มันกินลงฮักลงเลยต้มแต่มันจะเดินไปเหลืองของมันเองตึงไอ้ข้างหลังนู้นมันก็กินลงไปเหลืองค่อยๆเด็กลงไปเปิ้ลอันนั้นมันจะจุกแต่ด้วยมาร์กนี่หัวน้องนี่มันจะไม่จุกเราจะเอ็ดมันเราต้องแก็บต้มนั่นไอ้แก็บต้มเหมือนแต่ตึงไอ้ข้างหลังจะไม่ต้องแก็บมันเนี่ยก็อย่าบอกอบเลี้ยวแล้วแบบนี้แม่กวนขึ้นเลยมันหลงตายอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยโปรตันมันกวนหน่อยมันแบบนี้นะเออมันไม่อบกวน